วันนี้จะมาเสนอเมนูขนมหวานบัวลอยทุเรียนค่ะนี่ทุเรียนสุกแล้วของโปรดอาจารย์ติงต้องอะไรที่เป็นทุเรียนอะไรที่เป็นบัวลอยนี่ชอบหอมมากเลยนะคะทุเรียนสุกสุกค่ะส่วนผสมเครื่องปรุงก็มีแป้งข้าวเหนียวนะคะถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว2ถ้วยก็จะต้องมีแป้งมันอีก1ถ้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้ากับน้ำมะพร้าวจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วถึงจะใส่พระเอกของเราคือทุเรียนนะคะส่วนน้ำกะทิก็จะเป็นกะทิสดและหัวกะทิผสมกันนะคะใส่น้ำตาลนะต้องน้ำตาลปี๊บและก็น้ำตาลทรายไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีดอกเกลือนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะผสมแป้งกันเลยนะคะผสมแป้งก่อนนะคะใช้แป้งข้าวเหนียว2ถ้วยนะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้ว1ถ้วยนะคะแล้วก็จะมีแป้งมันสำปะหลังอีก1ถ้วยนะคะสัดส่วนแป้งมันสำปะหลังก็จะน้อยกว่าแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่เข้าไปเลยนี่คือแป้งมันนะคะ1ถ้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำมะพร้าวเข้าไปนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันแฉะนะคะเขาเข้ากันค่ะที่เราไม่ได้กวนแป้งเข้ากันเนาะเย็นเย็นเย็นจะนวดอีกค่ะเติมน้ำมะพร้าวลงไปนิดนึงค่อยๆเติมนะคะแล้วก็ค่อยๆกวนเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปนะคะถ้าเราใส่ทุเรียนแล้วน้ำในทุเรียนก็จะออกนะคะลงมือนวดเลยค่ะเมื่อกี้ใช้ไม้พายมันจะได้ไม่เจ็บมือมากอันนี้ใช้กุมมือนวดแล้วเราก็จะใส่ทุเรียนลงไปทุเรียนที่เราแกะเม็ดออกแล้วนะคะเม็ดค่อนข้างจะเละมากเลยนี่ค่ะเละไหมคะเละพอไหมคะต้องขยำให้มันเละๆนะคะอย่าให้เป็นก้อนนี่ค่ะขยำทุเรียนให้มันเละๆก่อนนะคะที่เป็นก้อนเมื่อกี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนวดน้ำจากทุเรียนก็จะออกมาอีกอย่างค่ะเราก็เลยใส่น้ำไม่ค่อยเยอะน้ำมะพร้าวนะคะเนี่ยมันจะแฉะเกินไปเดี๋ยวขอนวดก่อนนะคะถ้ามันเหนียวเกินไปนะคะเติมแป้งค่ะค่อยเติมแป้งไปอันนี้อาจจะเละเกินไปเราก็จะเติมแป้งนวดจนสีเหลืองออกแล้วสีเหลืองของทุเรียนออกแล้วเดี๋ยวนวดไปก่อนนะคะนวดโดยจนกระทั่งไม่ติดมือค่ะก็
นวดเสร็จแล้วแป้งไม่ติดมือแล้วเห็นไหมคะปั้นค่ะรายการปั้นเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเสียงเพราะมากเลยนกร้องจิกกะลีลี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 ใช่อันนี้จิกกะลีลีเป็นห้องตำหนักลักจงจีอ๋อจังหวัดลักจงจีจังหวัดลักจงจีปั่นไปฟังนกร้องไปเพลินดีจังเลยโหเนี่ยปีนึงจะเสร็จนะเนี่ยปั้นคนเดียวเนี่ยอาหารโปรดของคุณผู้ชายเนี่ยบัวลอยแถมยังมีทุเรียนอีกอ่ะไม่รู้กี่เท่าอ่ะของโปรดบัวลอยแต่ไม่มีไข่หวานนะคะวันนี้เน้นทุเรียนเดี๋ยวมันกบกลิ่นทุเรียนหมดปีถัดไปพ.ศ. 2565ปั้นบัวลอยสำเร็จสมปรารถนาได้มาหนึ่งถาดได้มาหนึ่งถาดบัวลอยใช้เวลา2ปีถึงจะเป็นบัวลอยทุเรียนต้องน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะเอาบัวลอยต้องลอยนะผมต้องห้ามจมนะลอยลงไปต้มเลยค่ะรอให้มันลอยห้ามจมมันลอยที่เราปั้นผมเรียกบนลอยเพราะต้มเสร็จมันจะลอยขึ้นมาเมื่อมันสุกแล้วเลยเป็นที่มาของคำว่าบนลอยเรียกลอยไม่จมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาใส่น้ำเย็นค่ะร้อยมันลอยก่อนนะคะตอนนี้มันยังไม่ลอยที่เรียกบนลอยเพราะให้ลอยขึ้นมาแล้วแหละเมื่อมันถูกมันจะลอยขึ้นมาจึงเรียกว่าบนลอยตอนนี้มันเริ่มลอยแล้วค่ะนี่เราตักบัวลอยมาใส่น้ำเย็นเลยนะคะน้ำเย็นนะคะส่วนของน้ำกะทิลงไปใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลชีสหรือน้ำตาลกระหนกนะคะก็เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะนี่คือที่กะทิที่เราละลายน้ำตาลดูแล้วนะคะบัวลอยทุเรียนได้แล้ววันนี้จะมายั่วน้ำลายด้วยบัวลอยทุเรียนค่ะใส่มะพร้าวท็อปปิ้งด้วยนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยมาชิมกันนะคะหอมทุเรียนมากเลยค่ะถึงทุเรียนต้นไปทั้งบ้านเลย